เตรียมเผา19ธันวาคมนี้สีเทาตลกอาวุโสหลังบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่เตรียมเผา19ธันวาคมนี้สีเทาตลกอาวุโสหลังเสียชีวิตลงจากอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลชลประทาน17ตุลาคม59จากนั้นบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่กำหนดการพิธีฌาปนกิจอาสีเทาตลกอาวุโสหลังเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17ตุลาคม2559และบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพุธที่16ธันวาคม2563เวลา 12:02 น.จากกรณีนายจรัญเพชรเจริญหรือสีเทาตลกอาวุโสวัย84ปีที่เสียชีวิตลงจากอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลชลประทานโดยได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นล่าสุดเพจ Facebookดาราภาพยนตร์โพสต์กำหนดงานฌาปนกิจสีเทาที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่19ธันวาคม63เวลา9:00 น.ที่วัดบางบัวโดยระบุว่าสีเทาศิลปินอาวุโสผู้เป็นตำนานตลกรุ่นใหญ่ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครคือแสดงตลกด้วยหน้าตาท่าทางลักษณะหลังโกงพุงป่องเหมือนเท่งตัวตลกดาราหนังตะลุกของทางภาคใต้อาสีเทาหรือจรัญเพชรเจริญตลกอาวุโสที่เสียชีวิตในวัย84ปีด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อเวลา 2:19 น.ของวันที่17ตุลาคม59ที่โรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีโดยอาสีเทาได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งนายแพทย์ธันวาตันสถิตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกล่าวว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับร่างของสีเทามาไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนิสิตแพทย์ตามความประสงค์ของผู้ตายแล้วจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นของผู้ตายพบว่าร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์สามารถนำมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยแต่ยังไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้กับนิสิตแพทย์ในปีการศึกษา2559ได้เพราะนิสิตแพทย์ปีที่2ได้มีอาจารย์ใหญ่ขึ้นเรียนแล้วดังนั้นร่างของสีเทาจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนิสิตแพทย์ในปี2560